ับนะเออสวยมากนี่เสร็จแล้วเหรอคะเชฟต้องมีหน่อยยังหรอแบบเอาข้าวคุกคุกอ๋อเอาไปคุก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 อ๋อคุกคุกเอาคุกอะไรคุกคุกกำลังคุกกันทุกแบบเลยพี่เนี่ยเราเริ่มดูเอาคุกอะไรเอาแบบเจ็ดสีได้ป่ะใช่ครับแม่รู้ว่าใช่แล้วเนี่ยไม่ได้นะครับคุ้มไม่ได้เพราะว่าให้โรยแล้วก็คุ้มตรงแทนเอาบ้างอันนี้โรยได้ไหมคะพี่จะทำได้ไหมแบบเจ็ดสีก็ได้เอาเจ็ดสีเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นผ้าเลยนะเออไม่ใช่ผ้าแพร่คุ้มไปเลยนะเดี๋ยวไปบอกพี่ครับผมจะทำคุ้มไปเลยคุ้มไปเลยคุ้มไปเลยจะเล่นแบบอะไรก็จะได้อย่างนี้อันนี้ก็ได้เลยนะมันจะได้ปิดปากความคุณบาที่เขากลิ้งเลยที่เขากลิ้งเลยกลิ้งเลยนี่ดูดีสวยสวยแล้วโอ้โหน่าดีน่ากินมากเลยอ่ะโอ้ดูดีมีสกุลทีเดียวขอตัดเลยมากนะลองหั่นดูเปิดเลยให้ท่านเปิดแกต้องมีวิธีหั่นเขาอีกนะครับผมต้องปิดลิงกับน้ำก่อนแล้วก็มาเคาะแป๊บๆอย่างนี้นี่เห็นไหมทำไมต้องเคาะเพราะว่าจะเรียกไงเรียกมาเพื่อใช้มีกดเป็นธรรมดาใช้ที่แรงใช้ตรงนี้อย่างเดียวเออใช่หั่นตรงนี้มาไปด้วยเคาะด้วยหนึ่งนี่ไม่หั่นผิดต้องหั่นด้านหนึ่งหั่นด้านนี้ใช่ไม่ใช่เหรอนิดนึงเยอะมากเลยอ่ะหั่นเป็นด้วยยิ่งกว่าได้รางวัลในคะแนนพี่อีกนะเนี่ยยากกว่าเนาะอาหารหั่นให้ครบถ้าเธอในการหั่นนี่เหมือนจะวิ่งคูณร้อยเลย นี่สวยโอ้ดูดีทีเดียวดูดีทีเดียวนี่นี่เขาลุ้นกันมากเลยนะเขาลุ้นว่าเขาจะได้กินอะไรลุ้นว่าเขาจะเสียพี่เมื่อไหร่เชฟคะหนูขออันนี้แล้วกันนะคะขอแล้วเราเล่นนี่เคาะด้วยเคาะโยนด้วยโยนพอแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาชุบ4ตัวนี้นะคะซึ่งจะมีไข่กุ้งไอ้นี่อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะคะเชฟนี่เป็นเองทุกปลาค่ะปลาป่นปลาป่นปลาทุกปลาทุกเดี๋ยวมันจะเละเทะนะใส่ไปก่อนมันแพงอันนี้เดี๋ยวให้จัดใส่นี่เลยค่ะของก้อนอันนี้สำหรับผู้โชคดีจะได้ไปนี่นะผู้โชคดีหรือผู้โชคร้ายพี่เป็นข้าวพะอกตั้งแต่สมัยต้นยังเด็กๆอยู่ตอนที่อยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมทุกวันคุณแม่จะทำให้ไปทานที่โรงเรียนใช่ไหมคะว่าพี่น่าจะไปเขียนนิทานเปลี่ยนอาชีพจาก MC ไปเขียนนิทานเลยว่ะนี่ก็ว่าดีนะเดี๋ยวพี่เขียนเรื่องต้นแล้วกันนะคะเขียนเรื่องต้นไม่จบครับพี่พี่ว่าอย่างไรนะต้องร้านต้นไม่มีวันหมดก็นานๆแล้วกันนะโอเคนะคะหัวละสิมาวางวันนี้อันแรกมันต้องดูแบบพาร์ทๆนะมันต้องดูในมุมไหนฮะต้องใช้จิตวิญญาณต้องจิตวิญญาณใช้ศิลปะนี่มันคือศิลปะนะใครทาเนี่ยไม่เป็นไรนะคะข้าวกล่องเนี่ยจะมียาพาราแล้วก็ยาแก้มูสี2เม็ดนะคะรวมอยู่ด้วยแล้วก็มีเบอร์โรงพยาบาลด้วยรวมไปถึงเบอร์บ้านนะคะเพื่อจะไปเคาะประตูสุโขทัยไหมสุโขทัยสุโขทัยแจมเขาบอกแจมฟิโนถามว่าสุโขทัยบอกว่าแจมทำไมนะตับเช็ดครับมันไม่อินบทคอนเวิร์ตเลยอะไรใช่ไหมช่องสามโอเคงงเล็กน้อยนะคะ